เกตไก่ชนตำตำราโบราณ 1. เสือซ่อนเล็บจะเกิดขึ้นบริเวณข้อพับหรือรอยต่อระหว่างหน้าแข้งกับส่วนของนิ้วลักษณะจะมีเกตแซมขึ้นมาระหว่างเกตหลักที่มีอยู่มีตั้งแต่2เกตขึ้นไปเกตชนิดนี้ปกติจะถูกทับหรือคุมด้วยเกตอื่นในขณะที่ไก่ยืนอยู่จะไม่เห็นเพราะหลบซ่อนอยู่ภายใน 2. เน็บชั้นในจะเกิดขึ้นที่นิ้วใดนิ้วหนึ่งส่วนมากจะอยู่ที่นิ้วชี้เป็นเกล็ดขนาดเล็กที่แทรกซ้อนขึ้นมาตั้งแต่1เกล็ดขึ้นไป 3. ชัยบาดาลอยู่ที่คนนิ้วก้อยจะมีลักษณะเกล็ดแตกมากกว่า3เกล็ดขึ้นไปต่อลงมาระหว่างนิ้วก้อยและนิ้วชี้ไปที่อุ้งเท้า 4. เกล็ดผ่านศัตรูจะมีเกล็ดที่นิ้วชี้แตกตั้งแต่1เกล็ดขึ้นไปถือเป็นไก่ที่มีสกุลสูงในสังเวียนจะไม่แพ้ใครง่ายๆในไก่ตัวใดที่สามารถพบเกล็ดทั้ง4ชนิดในตัวเดียวกันถือว่าเป็นสุดยอดของพญาไก่นอกจากนี้ยังมีเกล็ดอื่นๆที่พบโดยทั่วไป 1. เกล็ด3แถวเกล็ดด้านหน้าเรียงกันเป็นระเบียบ3แถวตลอดเกล็ดแถวกลางเรียงตรงมาต่อกับเกล็ดนิ้วกลางเกล็ดแถวริมในเรียงตรงมาต่อกับเกล็ดนิ้วชี้เกล็ดบริเวณริมนอกเรียงตรงมาต่อกับเกล็ดนิ้วนางถ้าเรียงต่อกันแบบปูกระเบื้องแผ่นพื้นเรียกปัดตลอดถ้าเรียงต่อกันแบบมุงหลังคาเกล็ดซ้อนกันบนทับล่างเรียกพญาครุฑถือว่าเป็นเกล็ดดี 2. เกล็ดกำไลเกล็ดด้านหน้าเรียงกันเป็นระเบียบ1แถวถ้าเรียงกันตรงลงมาถึงข้อเท้าเรียกว่ากำไลปัดตลอดถ้าเรียงกันเฉียงลงมาถึงข้อเท้าเรียกกำไลพันลำและยังมีอีกหลายลักษณะดังนี้กำไลขนปกกำไลคาดเดือยกำไลเหนือเดือยและกำไลใต้เดือยกำไลฟ้าผ่าหรือกำไลเพชร 3. จระเข้ขบฟันเกล็ดด้านหน้าเรียงกันเป็นระเบียบ2แถวเกล็ดด้านหน้าเรียงเป็นระเบียบ2แถวถ้าเรียงกัน2ข้างตรงตลอดถึงข้อเท้าเรียกร่องน้ำปัดตลอดถ้าเรียงสลับขบสับกัน2แถวตลอดถึงข้อเท้าเรียกจระเข้ขบฟันถือว่าดี 4. เกล็ดดาวล้อมเดือนหรือดอกจันลักษณะจะมีเกล็ดเล็ก1เกล็ดอยู่ตรงหน้าเดือยหรือใต้เดือยและมีเกล็ดอื่นๆล้อมรอบอีก 4-5 เกล็ดถือว่าดี 5. เกล็ดบัวตูมบัวบานคล้ายกับดาวล้อมเดือนหากเกล็ดที่อยู่ตรงกลางมีขนาดเล็กล้อมรอบด้วยเกล็ดใหญ่เรียกว่าเกล็ดบัวตูมแต่หากเกล็ดตรงกลางใหญ่ล้อมรอบด้วยเกล็ดเล็กจะเรียกว่าเกล็ดบัวบานถือเป็นเกล็ดพิฆาตเช่นกัน 6. เกล็ดกากบาทที่บริเวณหน้าเดือยจะมีเกล็ดมาเรียงกันโดยที่รอยแตกของแต่ละเกล็ดอยู่ในแนวเดียวกันหรือต่อกันเป็นลูกกากบาทถือเป็นเกล็ดพิฆาตตีสลบตีตายหากมีทั้งสองข้างจะดีมาก 7. เกล็ดเดิมพันเป็นเกล็ดที่บอกได้ว่าไก่ตัวนั้นๆเข้าเงินเดิมพันได้ดีหรือไม่ดีเพราะถือว่าเป็นเคล็ดหักล้างกันเกล็ดนี้จะดูได้จากแถวของเกล็ดที่เรียงขึ้นมาจากนิ้วก้อยผ่านเดือยขึ้นมาเป็นแนวยาวยิ่งมากจะยิ่งดีสามารถตีเดิมพันได้สูงแต่หากมีน้อยแสดงว่าเข้าเดิมพันไม่ดีบางรายเชื่อว่าสามารถตีครั้งไหนจะชนะหรือแพ้โดยดูจากการเรียงของเกล็ดเช่นมีเกล็ดขัดอยู่ในแถวที่4แสดงว่าครั้งที่1ถึง3จะดีแต่ครั้งที่4จะแพ้ให้แก้เคล็ดโดยการตีเดิมพันต่ำๆเพียง 1-2 อันแล้วยอมแพ้เพื่อไม่ให้ไก่ช้างต่อจากนั้นให้นับ1เริ่มใหม่จากด้านล่างเป็นรอบต่อไปค่ะและนี่คือเกล็ดไก่ตามตำราโบราณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ